มีทางตรงนี้กับที่นอนผมว่าเข้ามาคุยกับคนในนี้ก่อนแล้วกันอิดแบงตรงนี้ห้ามหยิบของคนอื่นเขาคุยได้ไหม I know the Gustl does necessary work but does she have to enjoy it so much ต้องทำงานที่จำเป็นแต่เขาดูสนุกเกินไปเปล่าIf you're looking for the young ones, they're with the Savash in combat drills. ถ้าหาพวกวัยหนุ่มสาวเขาไปฝึกอยู่คริสที่นี่นุ่มเกินไปอ๋อเตียงที่นี่นุ่มเกินไปเลเซลบอกไม่ชอบเลยชอบแบบนอนพื้นไหมล่ะอ่ะ ไม่ชอบก็นอนพื้นไปแล้วกันคนนี้หลับอยู่ Considering this crash has a Kithrak under inquisitionThere's a lot of idle kin here. มีคนว่างงานแถวนี้เยอะเลยเอาหลับอยู่ด้วยหลับแต่คุยได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในตรงนี้ก่อนกัสซิลเขาถือมีดด้วยครับ เขาถือมีดด้วยไงคุณAberration Hunter กิจังกีที่ใส่สร้อยนี้จะมี advantage ใน in safe aberration จะมี disadvantage ใน attack roll ใส่เขาด้วยอ๋อเป็นตัวนักล่า aberration ซึ่งก็ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ aberration เป็นพวกแบบเป็นอีกตัวตนหนึ่ง entity หนึ่งน่าจะเป็นพวกธาตุอะไรพวกนั้นไหมน่าจะนะไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่ากลัวเข้ามาที่นี่แล้วมันจะมีอะไรวะอุ้ยนี่อะไรอ่ะอาจจะเป็นเตียงที่แบบเข้ามาแล้วก็ตรวจสมองนอร์ติลอยแทงทำไมถึงต้องมีถังระเบิดที่นี่ครับผมสงสัยนะครับผมสงสัยจังเลยว่ะฮะทำไมผมถึงต้องเข้ามามีอะไรทางตรงแบบเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเขาอยู่คนเดียว AC 13เลือด48เป็นเมจเห็นได้ชัดแต่ว่าทำไมถึงอยู่คนเดียวเองเขาจะเรียกพวกเข้ามาหรือเปล่าเราก็อาจจะตุยกันหมดแต่ว่าประเด็นก็คือไม่รู้เขาจะเสกอะไรออกมาไหมไงมี Resistance Aberration เขาอาจจะคอนเจออะไรออกมาก็ได้ไม่รู้เราดูไม่ออกแต่ว่าเราต้องการที่นี่อยู่แล้วหรือเปล่าเราต้องการเข้ามาดูตามเควสเนื้อเรื่องอยู่แล้วไหมเลเซลต้องการไม่ใช่เราต้องการเราเจอห้องพยาบาลแล้วเราควรไปคุยกับคนที่ทำที่นี่ได้แต่คุยแล้วมันจะแบบต้องสู้หรือเปล่าวะขอปิดประตูรู้กันแค่นี้โอ้ไม่น่าเลยมั้งเราไม่จำเป็นต้องมาก็ได้มั้งแต่ไม่เป็นไรเราชุบได้นั่นแหละกัสติล Vertical incision from pineal eye to end of notochord Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259อันนี้เขาดูแบบวิจัยแบบชอบมาก Take a seat, Ken. Or do you have a question? ถ้าต้องการรักษาก็ไปนั่งหรือว่ามีคำถาม you know what we require. เล่าเลย well, ให้เล่าให้เลเซอร์คุยแทนเราไม่เราคุยเองดีกว่าผมว่าแต่เมื่อกี้มันมีตึงอ่ะขอไปดูว่ามันตึงอะไรเมื่อกี้โอ้บังคับอยู่ในนี้เลยแป๊บนึงนะถ้าเราสลับไปแอสเซเรียนแป๊บนึงครับพอดีเมื่อกี้มันปิงให้เราเองมันตึงลิมวิสิเตอร์ชี้ไปที่อ๋อMy Flayer Specimen ทำไมอยู่ในรีวิสิเตอร์ถึงปิงให้เราได้ด้วยรีวิสิเตอร์เล่นกับเราอยู่เหรอนั่นคือเซฟอิสหรือเปล่า Operational. ยังทำงานได้อยู่ไหม It is exemplary. I maintain it. ฉันดูแลมันเลยนะ Why do you want to know? มันยอดเยี่ยมไปเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณอยากรู้ทำไมหรอไม่กล้าพูดว่าเราติดเชื้อว่ะแต่มาขนาดนี้แล้วอ่ะแต่ถ้ารีมูฟไปเราก็ซวยนี่เพราะว่าเราต้องการเพิ่มไม่ใช่หรอหรือเราจะเรียนรู้ไปว่าแบบเราอยากจะมาเรียนรู้เห็นคุณเป็นครูที่น่าสนใจครูที่มีแววดีมากแต่ผมว่าเดี๋ยวเลเซลโกรธอ่ะเอาเป็นว่าเราติดเชื้อแล้วกัน Cursed
is the day that even we become Geek incubators. Tell me, how long have you been infected? เราติดเชื้อมานานหรือยังเราจะตอบยังไงดิถ้าอย่างนี้เขาน่าจะรู้นะว่าพวกติดเชื้อมันจะต้องงอกไมเฟเยอร์ออกมาแต่ทำไมของเรามันยังไม่งอกน่าจะไม่กี่วันไปก่อนอ้างไม่กี่วันแล้วก็พูดว่านับไม่ไหวแล้วโอ้ถ้านับไม่ไหวแล้วเขาก็รู้อยู่ดีแต่เราอาจจะรู้ตัวว่ามันยังไม่เกิดเซเลโมโฟซิสเลยเออ Fascinating. น่าสนใจนี่ so you're conscious of your infection. คุณรู้ตัวเองด้วยว่าติดเชื้อเหรอแต่ไม่มีผลเรื่องสมองเลยไม่มีอาการคุณมันวิเศษพิเศษกว่าคนอื่นเขาจริงหรือเปล่าเราต้องมา Go to the safest. I will ensure you're cured. อ๋อให้ไปตรงนั้น Sadist ทำอะไร It will relieve you of the specimen lodged in your cerebral cortex. What else? เอาออกได้ It will be worth it. I assure you. Most of our kin never get to experience the safest. Blackith smiles on you.มันดูน่ากลัวผมให้เลโซไปก่อนนะเปล่าวะเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเมคานิกนะคือเนื้อเรื่องอะเลโซอะเกลียดมากแล้วต้องการเอาออกอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการถอดอันนี้ออกไหมในเมื่อเรายังไม่มีแล้วเอ้ยไม่ใช่หมายถึงในเมื่อเลโซยังไม่มีและตัวเขาเองก็ต้องการจะถอดอะผมก็ให้เขาถอดก่อนแล้วกันถ้างั้นให้เลเซอร์เป็นคนทำก่อนประมาณว่าสอนเป็นเยี่ยงอย่างให้เลเซอร์ด้วยว่าคุณเป็นคนดันด้นจะมาที่นี่คุณบอกว่าที่นี่รักษาได้ก็ลองดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกว่าผมบอกแล้วว่าที่นี่ไว้ใจไม่ได้ Looking ahead assume nothing The device is strangemade of taut flesh and pockmarked metal it waits for Lesser approve ด้วย The Zathisk Vlakith's purity distilled my duty my right ขอตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนนะอุ๊ยผ่าน15เป๊ะโอ้โห The device is an ingenious synthesis of illithid anatomy and metal alloys. ผสมระหว่างโลหะกับอิลิธิดมีพลังจิตมิติอื่น Stand aside. My time has come. คือถ้าเขาเป็นอะไรไปผมจะชุบเขานะผมบอกเลยผมให้เขาไปให้เขาไปลองนี่ๆเขาชอบด้วยเขาอยากไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปผมจะรีบไปชุบอย่าบอกว่าตายนะเว้ยพอเขาเคยพูดใช่ไหมว่าเอาออกก่อนมันจะตายเออว่ะYou must focus on the parasite at all times. The Zathisk will do the rest. An unseen blade cleaves your mind in two. Impossible pain sears your bones and body in constant. Oh, คุณเจ็บปวดเหมือนเลเซอร์เลย Psionic forces batter Lazel's thoughts.There is no chance she will survive this unscathed. โอ้ไม่มีทางที่จะรอดออกไปได้แน่ Yes, child. Speak the Talakit. Meditate on its verses. You feel Lazel's mind rip. โดนฉีกสมองฉีกหัวออกมานี่คือการชำระล้างเหรอนี่คือการรักษาเหรอ Is this the cure? โอ้เออผมว่ามันอย่างที่มีหลายๆที่มันบอกแหละว่าถ้าเอาออกก่อนอะโฮสต์น่าจะตายเพราะว่ามันเป็น
โดนเวทมนต์ห้ามเอาออกเอาไว้ผมว่าไม่น่ารอดนะถ้าอย่างนี้ผมพยายามจะเชิญชวนเขาออกมาได้ไหมผมอยากจะให้มันสำเร็จมากๆเลยนะถ้าผมมีรีโลผมจะรีนะแต่เพราะผมอยากรู้ก่อนว่า wisdom เอา wisdom ไม่ได้หรอกผมได้แค่ persuasion แหละเพราะว่าผมบิวมาสายเนี้ยนี่คือจำเป็นต้องดูสแตทแบบนี้เลยนะคุยกับหมอว่าเขาเจ็บมากๆเนี่ยหมอไม่ฟังหรอกผมว่าขอหมอดีกว่าเอ๊ะหรือเชิญชวนดีวะเชิญชวนแล้วกัน30หูโอ้เออแล้วแต่แล้วกันคุณก็เจ็บเหมือนกันปวดมากปวดร้าวไปหมดถ้าเกิดเขาอยู่เลเซลตายแน่ๆเลเซลวิลดายอิฟชีรีเมนส์ยิสจาร์ดจามาซาลาบลาคิธคอลทูยัวควีนมายควีนเฮียร์มียัววิชั่นนาร์โรสยูเซนส์มิริอาดสเปกเตอร์สออฟกิธยังกีพาสต์โอ้นี่คือชะตากรรมของเขาไม่นะโอ้คุณจะกลายเป็นลิทิตเหรออ๋อหลอกเอางี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่มีสแตทอันนี้ด้วยแต่ผมขอลองดูหน่อยแล้วกันอย่างน้อยช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็ขอดูหน่อยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะผ่านไหมไม่ผ่านโอเคไม่รู้รอดูไปแต่ว่าผมก็จะโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอยากมาทำเองจะปวดเกินไปดูไม่ออกไม่เห็นภาพอะไรเลยโฟกัสตั้งสมาธิไม่ได้เลยโอ้ผมหลอกเลเซอร์ออกมาดีกว่าแต่ไม่เขาคงไม่ฟังอ่ะแต่ว่าเราจะอยู่เฉยเรื่องอะไรเราไม่อยู่เฉยหรอกนะ1โอ้โหคริติคอลเฟลด้วยมันแปลว่าไม่ฟังเราเด็ดขาดฉันกำลังจะได้เป็นถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์เละแน่เลยว่ะโอ้ยแต่หลังจากความเจ็บปวดคุณได้พลังคุณรู้สึกถึงพลังรีมูฟเธอนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราสามารถโอเวอร์โหลดอุปกรณ์ได้หรือไม่ก็ดึงพลังมาใช้เองได้โหผมมีอะไรบ้างอ่ะอยากรู้ผมมีอาคณะ1จากเมจเฟรนด์เหรอโอเวอร์โหลดหรือว่าดึงพลังมาใช้เองเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรวะเดี๋ยวนึกก่อนนะการดึงผมอ่านถูกไหมว่าดึงพลังมาเป็นของเราไม่ใช่การดึงมารับแทนดึงมาใช้ไม่ใช่ดึงมารับแทนถูกไหมสมมุติว่านี่อาจจะอยู่ในฉากสงครามที่เขากำลังยิงธนูมาแล้วเราก็แบบพระเอกมากเลยวิ่งเข้าไปเออโดนธนูแทนเพื่อนเออฝากลูกเมียข้าด้วยถ้ามันเป็นกรณีรับแทนเนี่ยผมก็ไม่อยากรับนะว่าอาจจะโอเวอร์โหลดทิ้งไปน่าจะดีกว่าหรือเปล่าหรือเราควรจะโชว์พระเอกดีไหมไม่ผมว่าดึงมาเป็นพวกนะดึงมาเป็นของเราผมพยายามดึงดีกว่ามีเมจเฟรนด์ด้วยเมจเฟรนด์คืออะไรอ๋อบวกอาคาน่าโอ้โห30มันไม่ผ่านหรอกเพราะว่าไม่มีทางบวกอะไรได้เลยยกเว้นถ้าทอยได้20จะเป็นคริติคอลซักเซสมันต้องออก20เท่านั้นยังไงก็ไม่ผ่านไม่ต้องรีโรลหรอกมันไม่ออกหรอก20อ่ะBoat of you. The weight of the astral sea crushes your mind and spirit. Enough. พอแล้ว ดีมิสเตอร์ช่วยเหรอ ดีมช่วยแน่เลยว่ะ Damn it all. Parasite. I still feel it. I am Githyanki. I will not be Geek. My life's work.Gone. ว่ามันจะโมโหแล้วปะเนี่ย
โมโหแล้วโรอินิชิเอทีฟ her voice that goes beyond rage curiosity perhaps or regret whatever it is you cannot ไม่ว่าจะอยากรู้อยากเห็นหรือว่าเสียใจคุณเดาไม่ออกโดนแน่เลยเพราะว่าหมอนถ้าจะโมโหมากเครื่องพังผมว่ามันควรจะเป็นอีเวนท์ที่คุยธรรมดาถ้าเราเป็นตัวละครเอ้ยไม่ผมว่าตัวละครเราอ่ะมันน่าจะหลอกเนียนๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยทีหลังเหมือนตอนที่เราไปเจอที่ Mountain Pass โอ้โหยอมอ่ะมันจะไปผ่านอะไรวะ9 15เฮ้ยผ่าน Deception เพราะเราโปรไงเราเป็นนักหลอกลวงอยู่แล้ว really? จริงเหรอนี่คืออาการของได้พลังมาใช่ไหมล่ะเนี่ยงั้นก็ยอดเลยสิไม่สามารถดึงมันออกมาแบบเป็นๆได้ไม่งั้นคงจะเอามาตรวจสอบได้อย่างดีเลยถ้างั้นเสร็จแล้วขอตัวฉันจะทำตามระเบียบการฉันจะต้องได้รับเกือบไปแล้วดีมบอกว่าฉันช่วยคุณอีกแล้วนะเออไปโทษเลเซลไปไม่ใช่โทษผมเราไปคุยกันที่อื่นไหมไม่คุยกันตรงนี้ไหมเดี๋ยวคุยกับหมอก่อนเออรู้ว่าหมอยุงนั้นไม่เป็นโอเคถ้าผมขโมยพาราไซต์หมอก็โมโหผมเด้ My Flayer Specimen หลายอันเลยนะเนี่ย Gastil Research Note ด้วยอ่านได้ไหมอ่านได้ There's a parasite nearby ประมาณ 2-3 1 closer look พาราไซต์ Specimen ถ้าหยิบเนี่ยโดนแน่นอนนะครับผมไม่มีเออผมมีสกรออะไรเปล่าวะสกรอสลีฟได้ไหม48เราไล่เองได้ไหมเพิ่มฮิตพอยต์ใช่ไหม40ฮิตพอยต์อ๋อ48ไม่ได้40ฮิตพอยต์ไม่หลับมีพวกไอโอ้แล้วว่าอัพเราด้วยเหรอว้าวมีพวกนี้ไหมฟ็อกคลาวด์ออฟสกิลของที่อยู่ข้างในแล้วก็มีdarkness ไหมไม่มีมีแต่ fog cloud ถ้าผม fog cloud เขาไว้แล้วผมรีบเก็บอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเราเอาไปป่าววะคำหนึ่งคำหนึ่งเอาเป็นว่าก่อนอื่นนะก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่อัพก่อนผมไม่รู้เหมือนกันนะการให้ดรีมช่วยเรื่อยๆมันจะมีเป็นเรื่องดีเปล่าแต่คงไม่เป็นไรมั้งไม่งั้นคนอื่นสมมติว่าตอนที่เล่นก๊อบลินอะไรแบบนี้ก็คงไม่งั้นก็คงจะต้องโดนเยอะถูกไหมนี่สเปลเวล4แล้วนะมาแล้วเวล7ไอ้เวล6เวล7เวล4แล้วนะครับ Banishment Banish Target ไปอีกมิตินึงเลยแต่ว่าอีกเทิร์นนึงจะกลับมาหายไป1เทิร์นเต็มๆ Concentrate ด้วยโหยาก Stone Skinเปลี่ยนเนื้อหนังให้กลายเป็นหินคุณจะรับความเสียหายแค่ครึ่งเดียวสำหรับความเสียหายทุบแทงเสียบไอ้ทุบแทงเฉือนแบบที่ไม่ใช่เวทมนต์อืมฮึวอลไฟนี่สร้างกำแพงไฟขึ้นมาปกติโพลีมอฟเสกแกะแน่นอนผมว่าน่าจะเสกแกะไอซ์สตอร์มสร้างพื้นที่น้ำแข็งออกมาพายุน้ำแข็งออกมาที่ร่วงมาจากท้องฟ้าทำให้พื้นทั้งหมดในระยะกลายเป็นน้ำแข็งด้วยเดินยากแล้วก็มูฟเมนต์สปีดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็จะล้มได้ด้วย Greater Invisibility ทำให้ครีเจอร์หายตัวแล้วก็ตัวที่หายตัวอยู่จะไม่เหมือน Invis ถ้า Invis หายตัวธรรมดาเวลาเป้าหมายโจมตีหรือทำแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันจะหยุดหายตัวแต่ว่า Greater Invis เนี่ยมันจะยังไม่หยุดหายตัวมันจะโรลสเตลเช็คต่อได้ถ้าผ่านก็จะยังหายตัวอยู่ Dominate Beast ครอบงำสัตว์ป่าทำให้สัตว์ป่ามาสู้ร่วมกับเรา10เทิร์น
ทุกครั้งที่สัตว์ป่าตัวนั้นได้รับดาเมจมันจะได้รับมันต้องเช็ควิสดอมเซฟวิ่งโธรแล้วมันอาจจะหลุดออกไปได้ถ้ามันโดนดาเมจนะดิเมนชันดอคุณกับเพื่อนอีกคนนึงใกล้ๆสามารถวาร์ปไปในจุดที่คุณเห็นได้ปกติแล้วเนี่ยประตูเนี้ยมันจะเป็นประตูที่สามารถไปไหนก็ได้แบบโดราเอมอนอะไปไหนก็ได้ในระยะเยอะอะ500ฟีตเลยมันไกลมากเหมือนสกิลประตูมิสติกดอร์ของเมเปิลอะที่แบบเปิดแล้วกลับเมืองได้เลยเราสามารถเปิดแล้วกลับไปตรงไหนก็ได้ที่เราเคยไปแล้วในแบบที่เราในความทรงจำเราก็ได้แต่ว่าในเกมนี้มันได้แค่ในแมปนั้นเองก็มิสซิสเซปดีกว่าไหมถ้างั้นคอนฟิวชั่นทำให้กลุ่มของครีเจอร์สับสนทำให้มันโจมตีมั่วๆหรืออาจจะเดินมั่วๆหรืออาจจะมึนงงแล้วก็หยุดเทิร์นไปเอง Wisdom Save อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ Group of Creature แต่มันไม่บอกว่าระยะเท่าไหร่ของมันบอกว่าไกล60ฟีตแต่ว่ามันไม่บอกว่าพื้นที่ที่เล็งอะ AOE เท่าไหร่ขอเซิร์ชแป๊บนึง Wisdom Save ระยะ20ฟีต Radius เท่า Fireball ทำให้ศัตรูสับสนมึนงงอันนี้จริงๆก็ดีแต่ว่าโพลีมอฟเสกแกะมันก็ดีไง5เทิร์นเลยนะถ้าเกิดว่าแกะตัวนั้นเลือดเหลือ0มันจะกลับมาเป็นตัวปกติเลือดปกติทีนี้ผมขออ่านนิดนึงว่าถ้าเกิดแกะเนี่ยดาเมจมันติดลบเยอะๆดาเมจมันแครี่มาด้วยไหมถ้าเกิดว่าแครี่มาด้วยจะโหดมากนะครับหมายถึงสมมุติว่าถ้าแกะเลือด3ที่มันบอกเนี่ยแล้วโดนไปอีก20ดาเมจมันจะเอา10ติดลบ17มาไหมถ้าเอามาด้วยดีถ้าไม่เอามากากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้โพลิมอฟข้อดีของมันก็คือสามารถรีมูฟ1คนออกไปนอกสถานที่ได้เลยคือเหมือนกับว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันอะสักพักนึงยังไม่ต้องไปยุ่งมันจะคล้ายๆ banishment แต่ banishment มันเอาออกจากมิตินี้ไปเลยทำให้เลือกไม่ได้แต่ว่าโพลิมอฟเนี่ยมันยังอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดเราปาไฟบอลอะไรลงไปมันก็ยังดาเมจได้อยู่แล้วมันจะกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าเกิดไม่ไปยุ่งกับมันเลยเนี่ยก็เหมือนตัดบอสออกไปตัวนึงสมมุตินะแต่ว่ามันต้อง wisdom save มั้งนี่ไงถ้าเกิดว่าเป็น D&D ของจริงอ่ะผมจำไม่ผิดเนี่ยมันคือเสกแกะถ้าดาเมจติดลบแล้วเกินอ่ะมันจะเอามาหักด้วยแต่ว่าเกมนี้ไม่เอาดาเมจมาด้วยแปลว่าผมว่าไม่ค่อยดีเลยนะถ้าแบบเนี้ยนะไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันห่วยกันไม่รู้ว่ะถ้าแค่เสกแกะเฉยๆอ่ะถ้าอย่างงี้ผมว่าหายตัวน่าจะดีกว่าอีกหายตัวหรือไม่ก็ confusion เอามี blight ด้วย 8d8ถ้าเป็นพืชจะโดนความเสียหายเต็มจากเวทนี้มันคือเหี่ยวเฉาอ่ะเน่าเฟะของพืชแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะโดนให้โรเซฟไม่มีบอกว่าโรอะไรเซฟเอ้าทำไมเกมนี้ถึงไม่บอกอ่ะบลายใช้คอนเซฟส่วนใหญ่ศัตรูจะคอนเยอะซะด้วยนะ 8d8 น่าจะไม่ค่อยโดนไปโดน 8d6 ของไฟบอลยังจะโดนง่ายกว่าเลยคือถ้าสมมุติผมจะเอา1สเปลสล็อตเอา1เวทมาใช้เนี่ยแล้วผมต้องจ่าย 8d8 ซึ่งมันอาจจะโดนครึ่งเดียวเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผมเอาเด็กที่มันมีโอกาสอยู่แล้วดีกว่า 8d6 ก็จะเป็น 9d6 หรือเปล่าเวลาเราจ่ายอัพแคส9654พอๆกันแต่ไฟผมรีซิสทะลุการต้านทานของศัตรูด้วยไงถ้างั้นผมไปไล่ไฟบอลอัพแคสยังจะดีซะกว่าผมว่าเวล4ควรจะเป็น CC นะที่เป็นประโยชน์กับเราสโตนสกินนี่ก็ดูเหมือนกันตายไปหน่อยแต่ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่ banishment ออกไปก็ polymorph แต่เป็น polymorph แล้วศัตรูมันจะได้แบบทำอะไรไม่ได้เฉยๆหรือไม่งั้นก็เป็น invis ไปเลยเสกหายตัวไปเลยเราจะได้ไม่โดนแน่ๆแล้วก็ไล่โจมตีออกมาเป็น advantage เช่นพวก Astralian อะไรพวกนี้ได้ประโยชน์ Sorcerer เราทวินได้เสกหายตัว2เป้าหมายได้เหมือนกันถ้างั้นเราเลยว่าอัพคนอื่นก่อนเดี๋ยวผมค่อยคิดเดี๋ยวอัพเลเซอร์ก่อนไฟเตอร์เลเวล7ได้อะไรมาเพิ่มวอลแมจิกเมื่อไล่แคนทริปแล้วสามารถใช้โบนัสแอคชั่นโจมตีธรรมดาได้ด้วยแต่ว่ามันจะไม่ได้เอ็กซ์ตร้าแอทแทคมันถือว่าเราไล่แคนทริปไปแล้วอาจจะเป็นประโยชน์มั้งนะเฮ้ยมีดาร์กเนสเฮ้ยเราก็ปูเมื่อกี้เลยแล้วเราก็เก็บแล้วขโมยมันก็คงจะรู้อยู่หรอกว่าเราทำอะไรเนาะเอซิดแอโร่ก็ถ้ามิสก็ยังโดนอยู่ยิงทาร์เก็ตและพื้นด้วยกรดทำความเสียหาย 4d4 ทันทีแล้วทำอีก 2d4 เทิร์นถัดไปของเขาจบเทิร์นถัดไปของเป้าหมายถ้าไม่โดนก็ยังโดนดาเมจครึ่งหนึ่งของอันแรกอยู่แต่เป้าหมายเราไม่ได้ต้องการจะ
เน้นยิงโดนเพราะว่าเราไม่โดนหรอกเราไม่มีอินแต่ว่าเราต้องการจะยิงพื้นให้กลายเป็นเอซิดเป็นกรดพอเป็นกรดปุ๊บเขาลด AC ลงเราจะได้ตีเขาง่ายๆผมว่าน่าจะดีอีกอันนึงเนี่ยน่าจะเป็น Darkness ไปเลยแล้วกันหรือไม่ก็เราไม่ได้ดียากอันอื่นมันไม่น่าจะโดนไม่งั้นต้องเป็นอันแก้ปัญหาของเราอย่างเช่น Gas of Wind หรือไม่ก็ Arcane Lock ไปเลยทำอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับอินอะอย่างเช่นล็อกประตูไปเลยศัตรูก็จะวิ่งเข้ามาผ่านประตูนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าจากที่เล่นมานะไม่ต้องใช้ประตูหรอกเพราะว่าใช้ประตูไปยังไงเราก็ตายอยู่ดีคือแบบพอศัตรูกองอยู่ข้างนอกเราก็หนีไม่ได้อยู่ดีน่าจะเอาดาร์กเนตมาเลยดีกว่าแล้วก็เรารีเพลสสเปลได้เรารีอะไรได้บ้างมีไฟล์แฟมิลี่นกรีอยู่นะสมมุติว่าถ้าเราเอาสมมุตินะเอาไม่รีอยู่แล้วเอาทุกอย่างไม่ต้อง accept โอเคเอาซอร์เซอร์เข้ามาให้เราเลยเมตาแมจิกซอร์เซอร์อีกหนึ่งซอร์เซอรี่พอยต์อีกหนึ่งแต่ว่าคาแรกเนี่ยครับเราเลเวล7แล้วเดี๋ยวตอนเลเวล8อาจจะรีคลาสมัลติคลาสเพิ่มแต่ตอนนี้เอานี้ไปก่อน Feral Instinct คุณจะได้บวก3ใน initiative ด้วยและไม่ถูกเซอร์ไพรส์อ้าวเหรอเออนี่มันก็ดีนะแต่เดี๋ยวผมรู้สึกว่าโบนัสแอคชั่นขว้างของอ่ะมันใช้ได้น้อยเราอาจจะไปมัลติคลาสเอาทีฟมาแล้วจะได้เป็นมัลติคลาสได้เป็นโบนัสเพิ่มอาจจะเอาบาร์เบเรียนไว้5พอมีเอ็กซ์ตร้าแท็กแล้วทีฟ3เพื่อเอาโบนัสแอคชั่นก็คือเดี๋ยวรีทิ้งให้เหลือแค่5อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ดีนะได้โบนัสเพิ่มมา3อินิชิเอทีฟแล้วมันจะกลับมาที่เราอีกใช่มั้ยเอออกมาก่อนแอสเซเลียนด้วยเหมือนกันนะแอสเซเลียนเนี่ยเราก็ผมว่าจะมัลติคลาสไปวอลล็อกอะเอาเฮ็กซ์แต่ถ้าเอาโจนมันจะได้อะไรเวล6ได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวนึกก่อนนะเวล1สเนียร์แทน1 D6 เวล3 2 D6 เวล5 3 D6 เวล7 4 D6 ใช่ไหมเวล6ไม่มีอะไรเลยบวกแค่ reception กับ persuasion บวกแค่2อันให้เราเลือก proficiency เพิ่มมันก็เราไม่ได้เอาคนนี้คุยอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วด้วยจริงๆเอาเป็น dex กับ perception อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าเราจะ multi อยู่แล้วนะอันนี้จริงๆผมใส่6ไอ้ใส่5มาเล่นๆก่อนผมอาจจะ multi มาเอา fighter action search เลยก็ได้หรือไม่เดี๋ยวดูก่อนนะหรือไม่ก็ผมจะ warlock อย่างที่บอกเอา hexเพราะว่าแอสเซเลียนน่าจะไม่มีคอนเซนเทรตอะไรนอกจากไกแดนซึ่งเดี๋ยวไกแดนไปให้คนอื่นทำแทนก็ได้อย่างเช่นคาแรกผมมีแบบอาชีพโรคนี่ผมเล็งไว้หลายอันไฟเตอร์ก็เล็งไว้เหมือนกันเอาเอ็กซ์ตร้าแท็กตอนนี้ถ้ามันเป็น5กับ2ก็ยังไม่ดีเดี๋ยวตอน5กับ3มันจะดีเพราะว่าผมจะสลับสมมติตอนเลเวล8ใช่ไหมผมจะมารีให้เอาโรคแค่3ก่อนแอสซิน3หรือติฟ3อะไรแล้วก็ไปเอาเอ็กซ์ตร้าแท็กก็คือ5เรนเจอร์ไหมเอาฮันเตอร์มาฮันเตอร์มาของเรนเจอร์มันเป็นลองเลสนะสิใช่ไหมหมายถึงสเปลสล็อตเขารีชาร์จลองเลสป่ะไอเวทเขาอะของเราต้องการเฮ็กซ์เพราะว่ามันเหมือนกันแล้วก็มันรีชาร์จช็อตเลสด้วยมันก็เลยจะเร็วกว่าบาดสายเบลดก็โอเคอยู่เออใช่บาดสายเบลดบาดสายเบลดเนี่ยผมรอเขาเวล6หมายถึงบาด6มันจะมีเอ็กซ์ตร้าแท็กแล้วก็มีฟลอริชซึ่งตีได้2เป้าหมายมันผมรู้สึกว่ามันคุ้มกับการเอามาเล่นกับแอสซาเลียนเพราะว่าผมเล่นแอสซาซินที่ยิงเทิร์นแรกอะแล้วเรายิงกระจาย2เป้ามันก็คุ้มถ้าเกิดเป็นบาด6จะได้เอซ่าแท็กด้วยเราอาจจะไม่ต้องไปไฟเตอร์แล้วซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นบาดมันได้นี่เปล่าวะโปรฟิเชนซี่อะไลท์อาร์เมอร์อย่างเดียวอ๋อเราต้องถอดอาวุธนะถ้าเราเอาไฟเตอร์ออกแต่เอาไฟเตอร์ออกก็ไปแปะเมจอาร์เมอร์เอาก็ได้ยิง2เป้ายิงผักยิง AC เอายิงบวก AC ใช่ๆ defensive forage ใช่มั้ยเลเวล4บาทมันทำอะไรได้ยังผมต้องเซิร์ชแล้วเพราะว่ามันมีผลกับการเล่นแล้วศัตรูจะเก่งขึ้นแล้วถ้า4บาทมีผลผมรีได้เลย4มีฟีดอย่างเดียวออมี sub class บาท of square blade sword color of sword มี flawless ตั้งแต่3อ้อ medium armor ได้ด้วยอ๋อโอเคนี่งั้นผมก็จะใส่ได้อยู่
แล้วผมเอาไฟเตอร์ออกไปก่อนคือตอนนี้มีไฟเตอร์เพื่อให้ใส่มีเดียมเฉยนะถ้าผมเอาออกไปผมมีแค่เซคันด์วินตอนเนี้ยเฉยๆเลยของไฟเตอร์เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเลยถ้าผมไปบาดเลยผมก็เอาอันนี้ออกซึ่งแค่เซคันด์วินคงไม่เป็นไรเอาบาดมาแทนเอาบาดิสอินสปิเรชันมาแทนก็ยังได้ Defensive Flourish ถึงจะใช้เป็นลองเลสก็เถอะมันก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวเวล6มันจะเวล5มันจะรีดอนช็อตเลนด้วยไม่มีตัวสายเด็กไว้ป้นของมีนะผมก็นี่ไงก็ตัวนี้ไงสายเด็กป้นของมีตัวนี้แหละตอนนี้เราจะมีปัญหาเรื่องของอาชีพแอสซาซินด้วยที่แอสซาเลียนเล่นอยู่ตอนนี้เลยที่เราวิ่งเข้าไปแล้วก็ตีเทิร์นแรกเป็นคริติคอลอ่ะเพราะว่าเรามีปัญหาว่ามันจัดฉากเปิดศึกเซอร์ไพรส์ยากมันไม่ใช่ทุกรอบที่เราจะทำได้มันเสียโอกาสนี่คือประเด็นที่1ที่เราเจออย่างเช่นสมมุติว่าเราขึ้นไปคุยกับพวกอะไรนะก๊อบลินที่มันเป็นหัวหน้าผู้นำดอสเลสกินอะไรพวกนั้นพอคุยปุ๊บก็บังคับสู้เลยไม่มีให้ถอยมีแต่บังคับชุบศพขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันนึกภาพเราได้หรือว่าคุยกับศพแล้วมันบอกว่าเราเป็นคนที่หนีออกจากยานแล้วเราก็โดนสู้คือช้อยอะไรก็ตามมันหลีดไปหาการสู้ตลอดทำให้เราไม่มีคือแบบถ้าเราอยากจะเซอร์ไพรส์อ่ะมันเหมือนกับเราต้องเมตาเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องรู้อยู่แล้วว่านกอินทรีเราต้องสู้เลยนะก๊อบลินเราต้องสู้เลยนะเราต้องห้ามถามกับเขาอะไรเงี้ยพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันถึงจะเซอร์ไพรส์ได้มันถึงจะแอสซาซินเนตได้หรือไม่ต้องไปสเตลจัดการมันพอเป็นแบบเนี้ยมันจะเสียประโยชน์ของแอสซาซินเพราะว่าแอสซาซินทำได้ไม่ทุกรอบแล้วก็บอสก็ทำกับมันไม่ได้บอสไม่เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะกลับกันมันจะมีอีกซับคลาสหนึ่งของโลกก็คือเป็นทีฟ3เนี่ยเขาให้โบนัสแอคชั่นทุกเทิร์นนั่นแปลว่ายิ่งเล่นนานทีฟจะยิ่งโกงเพราะว่าทีฟจะให้โบนัสแอคชั่นแปลว่ายิงได้หลายรอบมันจะดีกว่าแอสซาซินเพราะแอสซาซินทำได้แค่เทิร์นแรกเทิร์นเดียวสลับไปเป็นเพื่อนแล้วตบก่อนเลยอันนี้เข้าใจนะแต่ว่าคือถ้าสมมุติเราอยากจะเซอร์ไพรส์เราต้องห้ามคุยเราก็จะไม่รู้เนื้อเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่ถึงจะรู้ว่ามันโมโหอะไรอย่างนี้ก็เถอะแต่แบบผมรู้สึกว่าเราเสียประโยชน์จากการที่เซอร์ไพรส์ไม่ได้หลายรอบแล้วที่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปหุ้ยเผลอสู้อะไรเงี้ยกลายเป็นแอสเซเรียนทำอะไรไม่ได้ในเทิร์นนั้นอะไรเงี้ยรีเป็นทีฟ3เพื่อเอาโบนัสแอทแทคไอ้โบนัสแอคชั่นแล้วไป4บาทก็ได้หรือไม่ก็เป็น1วอลล็อกเอาเฮกซ์เพราะ Hex เป็นโบนัสยังไม่อัพแอสเซเรียนแล้วกันเดี๋ยวเราเอากลับไปรีแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่แต่ว่าซอร์เซอร์เราเนี่ยเดี๋ยวคุยกับเลเซลเลยก็ได้มั้งไม่เป็นไร I followed protocol ฉันทำตามขั้นตอนฉันศรัทธามาเต็มที่เลยแต่ว่าเซทิสอาจจะฆ่าเราแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วต้องมีใครทำเครื่องพังแน่ๆเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเลเซลไร้เดียงสามากเขาถูกพร่ำสอนมายังไงเขาเชื่อแบบนั้นเลยเขาแบบเขาเชื่อเต็มที่เลยคือแล้วผมจะเสียงดังทำไมก็คือเขาได้รับการปลูกฝังหัวมาแบบนี้เขาก็เชื่อแบบนี้คือเขาไร้เดียงสามากจริงนะถึงแม้ว่าเขาจะดุดันก้าวร้าวอะไรแบบนี้คือมันเป็นการเลี้ยงดูเขาเลยก้าวร้าวแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเลยนอกจากการสู้ถูกไหมเนี่ยเรา thank you ได้ไหมเราช่วยชีวิตคุณหรืออะไรงี้ใช่ไหมคุณใครจะไปทำให้เครื่องพังผมถามจริงๆนี่ข้อหนึ่งเลยเตือนสติให้รู้ตัวสักทีต้องมีฮาชาแลกแน่ๆน่าจะเป็นพวกกระบฏใช่ไหมกระบฏอ๋อไอ้หนังสือนั่นไงที่บอกว่าเป็นกิซังกิอีกพวกหนึ่งเราต้องไปรายงานนะว่าของนี้มันพังมันมีพวกนั้นมาผมว่ามันไม่ได้พังไว้มันจะระเบิดแล้วสมมุติถ้าเราเข้าไปรายงานปุ๊บเนี่ยเราไม่โดนเหรอวะผมถามจริงๆแล้วคือคุณหมอก็ผมเข้าใจคุณหมอเขานะเขาก็ไม่รู้แหละแล้วเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคุณหมอหวังดีกับเราหรือเปล่าเมื่อกี้เพราะว่าดึงออกมาปกติมันก็น่าจะรอดแต่ว่าไอ้ของเรามันเป็นมันจะรอดเหรอวะ My Failure ดึงออกมาได้ไม่เคยเห็นข่าวของใครดึงแล้วรอดใช่ไหมถึงจะมีเครื่องนี้ก็เหอะมันอาจจะตายก็ได้นึกออกไหมแต่หมอก็ไม่พูดอะไรหมอก็แบบโกหกสีขาวอะหมอแบบอยู่ได้อีกนานรอดได้แน่แล้วเราก็ยืนดูเขาตายไงมันก็ไม่ใช่เรื่องนะถ้าอย่างนี้เราก็จัดการหมอเลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันกับหมอแล้วกันผมไปรีคลาสให้แอสเซเรียนก่อนน่าจะดีกว่านะเราเอาอินวิซิบิลิตี้ให้ละกันให้เพื่อนละกันให้เรากับแอสเซเรียนอะไรเงี้ยแล้วแอสเซเรียนก็จะยิงแอดเวนเทจตลอด
ชาร์ปชูตเตอร์ได้ตลอดน่าจะโอเคนะแล้วก็มีถ้าเดี๋ยวรีคลาสเป็นตีฟก็จะมีโบนัสแอคชั่นเพิ่มมาก็น่าจะโอเคแต่ว่าไอ้คำว่าตลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ตลอดขนาดนั้นนะคือทุกครั้งที่เขาทำแอคชั่นไปแล้วเช่นเขายิงเขาเก็บของเขาเปิดประตูหรือเขาทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการโรให้หลุดหายตัวหรือเปล่าด้วยนั่นคือข้อเสียมีวิธีนึงคือเราโฮเพอร์ซันให้ติดไปเลยแล้วแอสเตเรียนวิ่งเข้าไปแล้วคริติคอลไปเลยใกล้ๆอันเนี้ยน่าจะเห็นผลกว่าเยอะแล้วมีโบนัสหลายรอบก็ตีหลายรอบถูกป่ะผมมองว่าแบบนั้นน่าจะคุ้มกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะการหายตัวอาจจะไม่ใช่เรื่องดีแต่ผมมองว่าการหายตัวมันอาจจะใช้ในกรณีของหายตัวแล้วก็วิ่งเข้าไปฉกของออกมาได้เลยไม่มีใครรู้อันเนี้ยไม่เคยใช้ตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอินวิสธรรมดาเวลาฉกปุ๊บแล้วออกมามันจะหลุดหายตัวทันทีไอ้อินวิสธรรมดาอินวิสิบิลิตี้อันไหนอันเนี้ยหลุดทันทีแต่ว่าเกรเตอร์เนี่ยมันอาจจะไม่หลุดแต่คำว่าอาจจะนี่มันก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันจะหลุดหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่กล้าเสี่ยงมากยิ่งเล่นออเนอร์โหมดยิ่งไม่กล้าทำให้ใครโมโหเท่าไหร่ของเกมเนี้ยไม่ว่าคุณจะทำดาเมจมา90ก็ตามโดนแกะปุ๊บกลับมาเป็นร่างเดิมเลือดเดิมไม่ลดมันยิ่งอินเซนทีฟให้เพื่อนยิงกันเองซึ่งผมไม่รู้ว่า AI เกมนี้จะยิงแกะไหมแต่ทำไมผมเดาว่ามันยิงวะผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปเวทที่มันไม่ต้องยุ่งกับพวกนั้นจะดีกว่าไหมเช่นเวทสับสนไปเลยโยนเข้าไปกลางกลุ่มให้มันมึนก็มึนไปเลยอาจจะสกิปเทิร์นหรือโจมตีแบบสุ่มหรือเดินมั่วๆอีกวิธีหนึ่งก็คือเราอะลองเอาโพลิมอฟมาแล้วเดี๋ยวหาโอกาสใช้อาจจะเป็นไฟง่ายๆหรืออะไรก็แล้วแต่ลองใช้ดูว่าจะเกิดเรื่องนั้นไหมถ้าไม่เกิดก็ดีไปแต่ถ้าเกิดก็ซวยถ้าไม่เกิดก็คือเราก็ได้ประโยชน์จากการรีมูฟสตูออกไปแต่มันก็โจมตีเราแล้วหลุดคอนเซนเทรตได้อยู่ดีผมขอไปอ่านไอ้เกรเตอร์อินวิสหน่อยว่ามันเวลามันรีมันรีมันสุ่ม DC ยังไงสเตลเช็ครอบแรกว่าจะหลุดหรือเปล่าคือ15ผมอยากรู้ว่าแอสเซเลียนน่ะรอดหรือเปล่าสเตลเช็คเขาเท่าไหร่ขอดูหน่อยบวก9เพราะว่ามีเด็กเยอะแล้วก็เป็น proficiency เป็นไอเป็นโจนที่อัพเยอะมันเป็นอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นของ proficiency เขาเรียกว่าอะไรวะ expertise มันเป็นบวก9บวก9 DC 15 1 2 3 4 5จะเฟลถ้าศัตรูเหลือ2ตัวเสกแกะคู่ชนะเลยชนะคิดอย่างนี้ได้ไหมผมว่ามันไม่ได้ชนะเลยนะคือการเสกแกะมันจะกลับร่างเดิมมันเหมือนรีเลย์เฉยมันเหมือนเสกหลับเฉยผมว่าถ้าเกิดเสกแกะผมปาไฟบอลไปเลยดีกว่าลดเลือดแล้วเสกหลับน่าจะดีกว่าการเสกแกะมันเหมือนมันจะเหมาะกับกรณีรีเลย์ศัตรูไว้อะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กับมันทีหลังแต่ผมอาจจะเข้าใจอะไรผิดก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเอางี้ผมไปลองรีคลาสของแอสเซเลียนก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพอรีเสร็จอะเอาแบบที่เราอยากได้แล้วอะเราลองดูว่าสเตลเขาเท่าไหร่แล้วคุ้มกับการทำไหมเพราะว่าการรีว่าจะไม่หลุดสเตลอะรอบแรกคือ15รอบต่อไปคือ17ถ้ายังหายตัวได้อยู่แล้วรอบต่อไปจากนั้นคือบวก1ขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็น18 19 20 21คือมันจะเริ่มหลุดในเทิร์นที่2 3นั่นแหละแล้วผมไม่รู้ว่าการโจมตีแบบOnor Mode อ่ะมันจะมาลบอะไรเราเปล่าคือมันมีแกล้งลูกเต๋าเราอยู่มันมีการปรับค่าลูกเต๋าทำให้เราเฟลง่ายอ่ะหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มั้ยมีเฉพาะตอนโจมตีเปล่าหรือศัตรูหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาวิเทอร์ลองรีสกิลกันก่อนรีสเตตัสเปลี่ยนทั้งหมดวิเทอร์ถ้าเราจะมัลติไปบาทคาริสมาก็อาจจะใช้คอนสติทิวชั่นก็ดีเพื่อให้หลุดเวทได้น้อยสมมุติว่าถ้าเราเอาอินออกหมดเลยเอาวิสดอมออกหมดเลยแล้วมาดัมแล้วมาเพิ่มตรงคาริสมาแทนเพิ่มเด็กไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มเด็กอีกมันอาจจะมีบวก1อีกไม่รู้นะอันนี้มันเอามาอินก็ได้อะอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยมารีใหม่อีกรอบนึงสแลปแฮนด์อยู่แล้วนะครับได้ผมแม่มดไปหรือยังอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าตอนคุยกับแม่มดมันวาวแมจิกเซิร์ชแล้วหายไปอีกมันเลเจนดารีแอคชั่นผมไปเผลอไกด์แดนตกลงมันไม่บั๊กนะผมเผลอไกด์แดนผมไปดูคลิปมาละผมต่อรองแม่มดผ่านช่วยผู้หญิงแล้วก็เอาทั้งบวก1 ability ด้วยแต่ว่าเผลอไปกดไกด์แดนแล้วเลเจนดารีแอคชั่นทำงานแม่มดเลยสู้ต่อโดยที่ไม่ให้เราเลย โมโหแล้วมันโหลดเซฟไปแก้ไม่ได้ไงคือมันนั่นแหละคือเราลืมไปอันนี้ผมพลาดไปเองก็เลยซวยไปนะครับเรา
ได้4ค่าเลยเหรอโคตรเยอะเลยอะโจนอะโจนมันเก่งตรงนี้แหละ Deception ไม่ต้อง Perception Perception อาจจะเอาแต่ Stealth ดีกว่า Acrobatic ก็ดี Sleight of Hand ฉกของขโมยของปลดกับดักผมว่าให้ Astadian ได้ประโยชน์ตรงนี้ดีแล้วแต่อีก2อันเนี่ยinvestigate ไว้คอยส่องของแล้วกันแล้วก็ insight ไว้ตรวจเหรอไม่ค่อยผมไม่ค่อยให้เขาคุยนะไม่ต้องเกี่ยวหรอกมั้ง investigation ไว้คอยตรวจของแล้วกันเอา athletic ดีกว่าที่เอามาคือเอาไว้กันไม่ให้เขาโดนโชบง่ายๆแค่นั้นแหละอ่ะโรครับ confirm skill ตามนี้ไปเอา ability เอาตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดพลาดอ่ะ upเอาให้ถึงขั้น3เอาตีมนะรอบนี้เปลี่ยนละโรคขั้น2ครับได้คันนิ่งไม่มีไรโรคขั้น3ครับซับคลาสทีฟจะได้โบนัสแอคชั่นทุกเทิร์นนั่นน่าจะดีนะแล้วก็ฟอร์ดาเมจโอเคผมจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นหน่อยเออขั้น4ไม่เอาละทีนี้เราจะมัลติคลาสอีก4เลเวลเดี๋ยวนึกก่อนถ้าเราเอาบาท4เลยกับวอลล็อกผมอยากได้วอลล็อกมาทำโบนัสแอคชั่นเฮ็กซ์เพราะว่าตอนนี้แอสเซเรียนยังไม่มีคอนเซนเทรชันสเปลแต่ถ้าเอามาเฮ็กซ์เลยเนี่ยบาทจะเสียประโยชน์อะไรบ้างขออ่านก่อนบาทจะเสียฟีเจอร์ไป1ซึ่งก็อาจจะเป็นชาร์ปชูตเตอร์ที่เราจะได้ใช้เหมือนเดิมที่เราเล่นเสียชาร์ปชูตเตอร์ได้เฮ็กซ์มาแทนเฮ็กซ์ก็คือถ้าตีโดนอีก1 D6อ่ะเดี๋ยวผมไปลองอัพบาทดูก่อนเพราะว่าเราจะเอาบาท3แน่ๆใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่รู้จะอีกอันนึงจะไปวอลล็อกก่อนหรือไปเอาบาทต่อแต่ว่าเอาบาทมาก่อนมาบาทเลือกเป็นจริงๆเนี่ยทูสไตล์ที่บอกไม่มีประโยชน์อะโจนที่ต้องบอกว่าโจนในเกมนี้นะเพราะว่าแฮนด์ครอสโบว์เกมนี้คือมันเอาโบนัสยิงก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น 5E ของจริงมันจะต้องยิงด้วยมือหลักก่อนถึงจะโบนัสได้แต่เกมนี้มันดีตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวดิถ้าผมเอาไฟเตอร์ออกแล้วอะผมก็ไม่มีอาร์เชอรี่บวก2อ่ะดิทีนี้ก็ยิงไม่ค่อยโดนแล้วดิว่าคุ้มมั้ยวะเนี่ยอันนี้เลยอาจจะมีประโยชน์ทรูสไตรค์ก็คือใช้แอคชั่นหลักอ่ะทรูสไตรค์ไปแล้วโบนัสยิงได้แอดวานเทจติดสเนียร์แท็กแล้วก็ได้โบนัสอีกทีนึงเพราะว่าเป็นทีฟมันจะเป็นอย่างงี้เทิร์นแรกวิ่งเข้าไปโบนัสแปะเฮกก่อนถ้าไม่มีเฮกสมมุติถ้ามีเฮกก็คือแปะเฮกด้วยโบนัสแรกแล้วแอคชั่นหลักเป็นทูสไตล์แล้วก็อีกโบนัสหนึ่งคือยิงให้โดนแล้วติดเทคด้วยสภาพจะประมาณนั้นวิเชียสมอกเกอรี่นี่คือด่ามอนทำให้ศัตรูติดดิสแอดวานเทจในเทิร์นหน้าด่ามอนเลยอยู่ดีๆก็ด่ามันเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยแล้วเมจแชนอ่ะเกมนี้คือใช้ได้ช็อตเลสหรือลองเลสสักอย่างนึงช็อตหรือลองมันไม่บอกด้วยแต่มันมีอ่ะมันจะใช้ไม่ได้บ่อยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เฟรนก็ทูสไตล์ไปอย่างที่บอกคือมันใช้แบบบังคับแอดเวนเทจได้อยู่เพื่อเอาสนีกอย่างเดียวเทิร์นนั้นแบบเอาสนีกอย่างเดียวเอาแบบขอชัวร์ๆได้อยู่หรือไม่ก็เฟรนด์แอดเวนเทจคาริสมาเช็คอ๋อแต่ว่ามันต้องเป็นเราคาริสมาแต่ว่าแอสเซเรียนไม่ได้เล่นคุยงั้นเอาไม่อยากกดเลยว่ะทูสไตล์อะนะเอามาก่อนนะไม่อยากกดเลยว่ะแต่ถ้าเล่นทูสไตล์ก็จะเล่นเฮกไม่ได้นะครับเอาทูไปก่อนมันโบนัสเยอะอาจจะมีประโยชน์ก็ได้สเปลที่คุณจะรู้จากลิสต์นี้คุณต้องเลือกเรียนมาก่อนทูไซอิวใช่ถูกครับผมบอกเลยว่าถูกไม่ผิดผมว่าจะเอาโบนัสเฟเดอร์ฟอลเพราะว่ามันเป็นริชวลเราสามารถถอดรองเท้าไปอย่างอื่นได้อันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2คือน่าจะเป็นสปีดวิทแอนิมอลเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปสลับชาโดว์ฮาร์ทมาทุกครั้งซึ่งไม่ได้จำเป็นเลยแล้วสปีดวิดแอนิมอลของ Shadow Heart มาจากดูอิดด้วยจะได้เอาออกไปเลยแล้วก็อาจจะเมนคลิกไปเลยอะไรเงี้ยอีกอันนึงอาจจะเป็นสลีฟที่ทำให้ศัตรูหลับซึ่งแบบมีหลับเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ว่าซอร์เซอร์เรอร์เรามีอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องไงลองสไตรเดอร์นี่ไม่เป็นไรผมยอมทนเอาให้เกลมาแปะได้มันทำครั้งเดียวต่อลองเลนมันไม่ยากฮีลิ่งเวิร์ดอาจจะใช้เพื่อเคียววูนอาจจะใช้เพื่อแบบแปะแต่ผมมีผู้ติดตามเป็นเคียววูนตั้งเยอะแยะใช่ไหมดิสโซแนนซ์วิสเปอร์เป็นอันที่ผมไม่เคยอ่านเจอมาก่อนคือเหมือนกับว่าผมไม่ได้สนใจเพราะว่าผมเรียนไม่ได้ผมเคยเล่นเป็นแต่วิสาร์ดอะไรพวกนี้ซอร์เซเลอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมดิสโซแนนซ์วิสเปอร์ทำให้ศัตรูไฟเทนทำให้ศัตรูกลัวไฟเทนทำให้ศัตรูไม่สามารถขยับแล้วก็จะโดนดิสแอดวานเทจอะบิลิตี้เช็คกับแอทแทคโรด้วย
2เทิร์นก็คือเทิร์นนี้กับเทิร์นหน้าแต่ถ้าเกิดไม่สำเร็จเซฟไม่ผ่านเขาก็ยังโดนครึ่งนึงอยู่ดีดาเมจคือดาเมจไม่ได้สำคัญเราต้องการให้ไฟเทนติดถ้าติดปุ๊บจบเลยกับอีกเรื่องนึงคือ Fairy Fire อันนี้คือ RGB Color มอนสเตอร์ที่โดนจะติด RGB คือเรืองแสงเป้าหมายตัวนั้นที่เรืองแสงจะถูกโจมตีเป็น Advantage คือเราตีเข้าไปเป็น Advantage มันเหมือน True Strike หมู่แล้วมันแปะที่มอนด้วยอันนี้ดีมาก Fairy Fire นะผมน่าจะไม่มีอะไรที่เป็นรีชัวเพิ่มHidden Laughterก็คือทำให้ศัตรูโพรนลงไปศัตรูต้องมีอินเยอะคือพูดให้มันขำจนล้มลงไปแต่โพรนตัวเดียวลงไปมันก็ถ้าถูกโจมตีมันก็อาจจะเช็คได้แล้วมันก็จะลุกขึ้นมาได้ผมว่าเอา Advantage อะคุ้มแล้วก็ Dissonant Whisper เนี่ยให้เขาติด Disadvantage มันก็อาจจะคุ้มถ้าจำเป็นจริงๆผมขออ่านก่อนว่า Dissonant มันใช้อะไรเซฟใช้ Wisdom Save Wisdom Save ก็โอเคนะส่วนใหญ่ Wisdom Save Fairy Fire ใช้ Dex Saveอ๋อเด็กเซฟจะหลุดจะหลบง่ายกว่าหรือไม่ก็ดิสกายเซลคือปลอมแล้วก็ไปฉกคนอื่นแล้วก็ให้เขากดตัวปลอมพอดิสกายเซลก็เป็นปลอมตัวเป็นริชัวเหมือนกันเดี๋ยวแล้วพออัพขึ้นเราก็น่าจะเลือกเวทเพิ่มได้อีกเปล่าตอนนี้มันเลือกได้แค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเวท2แล้วดิศัตรูจะดิสเวนเทจอาบิลิตี้เช็คครีเจอร์ตัวเดียวเองเหรอแต่ผมไม่ค่อยอยากจะให้คนนี้เขาใช้เวทเยอะเขาเล่นโจรอะไม่ได้ให้เล่นบาดเยอะเท่าไหร่ไม่ได้ให้เล่นเวทเยอะแต่ว่า CC ก็ควรจะดีนะคือไม่ได้เอาเป็นตัวไล่เวทหลักแต่เวทเราคาริสมา16เลยนะ มันวิทมันเวลามันผ่านมันก็ผ่านง่ายอยู่นะเอาจริงๆแล้วอะกลายเป็นสายแคสเตอร์ทั้งทีมนะลิโช4เลยอะลิโช4มีอะไรบ้างมี Feather Fall มี Speed with Animal มี Disguise Self หมดใช่ไหมมันจะมี3อันผมว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเก็บเวทของแอสเซเรียนไว้เป็นฮีลน่าจะดีกว่ามั้งคิดว่านะแล้วไม่ได้ใช้เพื่อทำอะไรเลยนอกจากฮีลถึงแม้ว่าเฟรรี่ไฟจะได้ใช้แค่เทิร์นเดียวก็ตามสมมตินะแต่ถ้าศัตรูตัวนั้นติด RGB ขึ้นมาแล้วทุกคนลุมไปที่ตัวนั้นนะยังไงก็ตายผมว่าคุ้มอยู่แล้วรวมถึงเราด้วยเพราะเราแปะแอคชั่นไปเรายังโบนัสได้2ทีแอดเวนเทจ2ทีก็ยังไงก็ต้องโดนมั่งแล้ววะเลือกอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่คุณอยากจะใช้มันจะมีผลในเรื่องของเสียงดนตรีเวลาคุณร่ายเวทออกไปอ๋อสามารถเปลี่ยนทีหลังได้โดยการใส่อุปกรณ์เครื่องดนตรีอื่นต้องไปหามาใช่ไหมล่ะโอ้ผมกำลังจะถามเลยว่ามันมีเสียงให้ฟังไหมมีเว้ยเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยอันไหนเพราะผมเคยเห็นไอ้ผู้ช่วยเราอะที่ไปไฮลิงไปจ้างมามันมีเสียงเหมือนน่าจะไวโอลินอันไหนเพราะนะเดี๋ยวเราฟังกันผมตัดคลุยออกก่อนผมตัดกลองออกก่อนกีตาร์ก็เท่หมายถึงรูทอะเครื่องสายลายก็เครื่องเหมือนพินอันนี้เคยได้ยินแล้วไวโอลินตอนไล่บาร์ดิกอินสปิเรชันก็เพราะดีนะไอ้ลูกน้องเราอะผมมีลายสไปเดอร์ลายใช่ไหมรูทผมมีหรือยังวะไวโอลินผมมีหรือยังวะผมว่าผมยังไม่มีไวโอลินนะรูทผมน่าจะมีนะไม่รู้โบรเคนหรือเปล่าแต่ลายผมมีแน่ๆมีสไปเดอร์ผมจำลายมันได้เลยจำรูปร่างมันได้เอาไวโอลินมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนสกิลโปรฟิเชนซีเพิ่มเติมมีเพอร์ซูเอชันมีโหเฮ้ยคุณคุยกับสัตว์ได้เอาแอนิมอลแฮนดลิ่งไปด้วยเรลิเจียนเนเจอร์เอานี่ไปด้วยคุยกับสัตว์รู้เรื่องต้องแฮนเดิลสัตว์ได้ด้วยโอเคขั้น2เป็นแจ็คออฟออลเทรดคุณจะเอาโปรฟิเชนซีโบนัสของคุณไปบวกอัพเบอร์ตี้เช็คที่คุณไม่โปรฟิเชียนด้วยที่เมื่อกี้เราไม่ได้เลือกนะเหรอก็คือเหมือนได้โปรฟิเชียนทุกอันนะประมาณนั้นนะยกเว้นอันที่โปรฟิเชียนแล้วนะครับมันโปรฟิเชียนหมดเลยไงประมาณนั้นนะก็คือคุ้มอันนี้1สเปลสล็อตก็คือเป็น3แล้วได้ซอฟเรสมาคุณจะมีช็อตเรสเพิ่มอีก1ลูกน้องเราอีกก็เป็นอีก1อ๋อยังให้เลือกเวล1อยู่โอเคโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าคิดมากเลยเราเลือกได้อยู่แล้วอีกอันนึงแต่ดิสโซแนนซ์ปิดตัดทิ้งไปเลย
เป้าหมายสูงสุด3ตัวจะมีลบ1 D4 ตอนโจมตีหรือตอน saving throw เป็น concentration ว้ายเคียววูนก็ยังดีผมว่ารีเพจสเปลไหมอ๋อไม่เดี๋ยวดูก่อนว่า this guy ไม่ค่อยได้ใช้เกมเนี้ยสำหรับผมนะติดลบ3ตัวมันก็ดีอยู่หรอกทำไมเป็นคอนไง thunder wave ผลักสตัวออกไปจำเป็นหรือเปล่าไม่จำเป็นหรอกนะเสียสล็อตฟรีๆเอามาสล็อตมาฮีลดีกว่าทีนี้ขั้นสุดท้ายเนี่ยเลเวล7เอ้ยอ๋อเรายังเลเวล6อยู่เลเวล6เราจะเลือกคอลเลจได้คอลเลจออฟซอสคอลเลจออฟซอสอยู่ไหนสเปลก่อนใช่ไหมอันนี้เสกตาบอดหุยมีไซเลนด้วยนี่ผมไม่ต้องสลับไปชาโดว์ฮาร์ดแล้วนี่ผมเล่นบริการจุดเดียวเบสเซตได้นี่วันสต็อปเซอร์วิสผมไซเลนเองค่ายเองได้เนี่ยฮีทเมทัลทำให้เครื่องอุปกรณ์อาวุธชุดเกาะร้อนขึ้นจนต้องทิ้งอาวุธนั้นหรือดิสแอดวานเทจในการโจมตีหรืออะบิลิตี้เช็คถ้าเกิดว่าเป้าหมายตัวนั้นใส่อาวุธโลหะมันจะโดนดิสแอดวานเทจเสมอถ้าเกิดเป้าหมายยังสัมผัสโลหะนั้นอยู่คุณสามารถใช้โบนัสแอคชั่นในเทิร์นถัดไปทำดาเมจ2ถึง16โห2นี่8อ๋อรอบแรกไม่โดนดาเมจแต่เทิร์นถัดไปจะทำอ๋อเป็นคอนเซนเทรตโหแหมเป็นคอนเซนเทรตอ่ะโหถ้าไม่คอนนะโอ้โหมันเลยผมว่าไซเลนต์น่าจะดีนะแต่มันก็เป็นคอนแต่มันสถานการณ์มันดีมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไซเลนต์เป็นริชวลไงไอ้ blindness มันเป็นมั้ย blindness deafness ไม่น่าเป็นนะเกมนี้มันชื่อ blindness เพราะว่ามันไม่มี deafness มันไม่มีหูหนวกบายเน็ตไม่เป็นแต่ไซเลนต์เป็นเว้ยเดี๋ยวผมขอดูโฮเพอร์ซันก่อนโฮเพอร์ซันไม่เป็นอยู่แล้วดิเออเฮ้ยหรือเราโฮเพอร์ซันตัวเองไปเลยแบบว่าแบบใส่ของตัวเองไปเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปจับเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าไปตีต่อบริการจุดเดียวเสร็จรอมันจะเรียนเวทเพิ่มแต่ถ้าซอสมันจะไม่มีดิเอามีเหรอไม่ใช่ว่ารอได้เพิ่มอีกเหรอเออไม่เป็นไรเอาคอลเลจออฟซอสมาครับCollage of Source เราจะได้ Flourish มาเพิ่มซึ่งFlourish ที่เราน่าจะได้ใช้บ่อยน่าจะเป็นตัวระยะไกลซึ่งมันจะมาเป็นคู่กันอะ Flourish แบบระยะใกล้มี3อันแล้วก็ไกลมี3อันซึ่งจะเหมือนกันทั้ง2อันก็คืออันที่1 Slashing Flourish ก็คือของ Melee กับ Mobile Flourish Range Mobile คือของอันเอ้ย Slashing Flourish Range โทษทีไอตัว Slash เนี่ยคือการโจมตี2เป้าหมายพร้อมกันในการโจมตีครั้งเดียวโดยใช้ Bardic Inspiration ซึ่งถ้าเกิดเป็นการใช้ดาบก็คือมอนที่อยู่ติดกับเรา2ตัวตีได้เลยหรือถ้าเกิดเป็นแบบธนูก็คือเรายืนไกลๆอ่ะเราเล็งได้ในระยะเราเลย2ตัวในการโจมตีครั้งเดียวซึ่งผมอยากได้อันนี้มากเพราะว่ามาเล่นกับไอ้โรคน่าจะสนุกแล้วก็เอ้ยแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้เวลายิง2เป้ามันก็ไม่คริติคอลคู่แล้วดิที่เมื่อกี้ผมเลือกมาเพื่อผมต้องการให้มันคิดที่เข้าคู่อ๋อแต่มันคิดที่เข้าเทิร์นแรกแล้วมันแอมบูชไม่ค่อยได้เออมันไม่เซอร์ไพรส์มันยากไม่เข้าเทิร์นทำดาเมจเทิร์นแรกถ้าผมจบได้ในเทิร์นแรกเลยมันจะคิดเออผมน่าจะไปโถเอ้ยผมไปรีเอาตีฟมาทำไมนะอย่างนี้มันก็จะเบานะไอแอดเวนเทจเทิร์นแรกนี่ของแอสซาซินไหมอ่ะตัวที่ยังไม่เข้าเทิร์นเป็นแอดเวนเทจเออของแอสซาซินนี่ว่าโอ้คุณผู้ชมผมจำผิดอ่ะเพราะว่ามันไม่แอมบูชไม่เป็นไรคือคริติคอลเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแต่ว่าแอดเวนเทจสำหรับคนที่ยังไม่เข้าเทิร์นมันคุ้มตรงนั้นอยู่นะไหนๆก็อัพมาแล้วเนาะถ้าเกิดจะรีคาร์ดเราต้องจ่ายอีก100นึงเราลองอัพไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มถ้าเปลี่ยนใจค่อยว่ากันไซเลนตีฟให้เรายิงเออว่ะแต่ว่าเทิร์นแรกมันก็จะเสียเปรียบแอสซินเพราะว่าแอสซินเทิร์นแรกเปิดมาปุ๊บกระจายฟลอริส2ทีสมมุติตอนเป็นบาทเวลบาท6อะมันจะเป็น extra attack ใช่ไหมเราก็เปิดมาด้วยการใช้ mobile flourish 2ทีโป๊ะโป๊ะไอ้ slashing flourish 2ที4เป้าหมาย advantage ทุกลูกนั่นน่ะอันนั้นคือโกงมากๆเทิร์นแรกยังไงตีฟก็ไม่ชนะอันนี้เออถึงจะให้เรายิงก็เหอะมันก็ได้ครั้งเดียวใช่ไหมล่ะ flourish จะมีอยู่3แบบครับแบบที่1คือ slashing ตี2เป้าหมายพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลเนาะแบบที่2คือ defensive flourish คือตีปุ๊บเราเพิ่มเกราะของเรา4เลยนะถ้าเกิดเราโจมตีโดนเขาเหมือนเราสู้แล้วเราก็ตั้งท่าเตรียมป้องกันไว้ด้วยซึ่งมีทั้งแบบโจมตีใกล้และไกลนะครับโจ
จมตีโดนแล้วก็จะเพิ่มเกราะเรา4ด้วยทำให้เราโดนโจมตียากขึ้นมิสยากขึ้นไอ้มิสง่ายขึ้นแล้วก็อีกอันนึงคือ Mobile Flourish ซึ่งมีทั้งกายและกายเหมือนกันเมื่อโจมตีศัตรูจะผลักศัตรูออกไป20ฟีตก็คือผลักออกไปให้กระเด็นเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะเทเลพอร์ตไปอยู่กับมันได้อีกคือผลักออกไปจากวงเช่นออกไปจากนักเวทของเราเสร็จปุ๊บวาร์ปไปหามันอีกได้คือแบบอย่าหนีอะไรแบบเนี้ยได้ซึ่งจะบอกว่าการใช้ Bardic Inspiration ในการมาโจมตีแบบนี้ทุกอันจะบวกดาเมจให้ฟรีด้วยจากการโจมตี1ลูก1 Barding เหรอ1ลูก1เดี๋ยวไม่ใช่สิเดี๋ยวนิดนึงต้องพูดว่า2เป้าหมาย1 Barding ถูกไหมถูกป่ะกระสุนจำกัดใช่แต่ว่า2เป้าหมาย1 Barding ป่ะเพราะว่า Slashing มันจ่าย1 Barding เพื่อยิง2ตัวแปลว่าจ่าย1ครั้งเดี๋ยวตกลงเอ็กซ์ตร้าใช้ได้ป่ะมันควรจะใช้ได้ป่ะหรือมันใช้แอคชั่นคือไอเอ็กซ์ตร้าแท็กใช้ได้ไหมไม่ชัวร์ว่ะอันนี้ลืมคิดเรื่องนี้สมมุติว่าแอคชั่น1ใช้เป็นฟลอริส2เป้าผมนับ2ก่อนนะแอคชั่นใช้2แล้วก็ยังไม่ใช้โบนัสเลยนะเอ็กซ์ตร้าแท็กได้อีก1เป็น3เป้าหมายมีผลกับเอ็กซ์ตร้าไม่ขอเซิร์ชแป๊บนึงสมมุติว่าถ้าเอ็กซ์ตร้าได้แล้วกันผมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าสมมุติว่าได้นะมันจะเป็นยังไงมันจะค่าเท่ากันของเพราะว่ามันมีบาท6ที่เราจะทดสอบทฤษฎีเนี้ยมันจะมีที่บาท6กับทีป3หรือแอสซัสซิน3ใช่ไหมกรณีสมมุติว่าได้นะแอคชั่น1เราใช้เป็นเมนเราใช้เป็นฟลอริชครั้งที่1ใช้1บาทโจมตี2เป้า2ครั้งเนาะเอ็กซ์ตร้าได้อีก2ครั้งสมมุตินะเป็น4แล้วก็ถ้าเกิดเป็นทีฟเนี่ยเราจะได้โบนัส2ใช่ไหมก็จะยิงได้อีก2เป็น6ครั้ง6ครั้งทำดาเมจได้บาทมีไฟติ้งสตาร์2อันมีดูเอลลิ่งถ้าคุณถืออาวุธอยู่มือนึงแล้วอีกมือนึงไม่ได้ถืออาวุธเช่นคุณถือดาบมือเดียวแล้วอีกมือถึงถือโล่คุณสามารถบวก2ดาเมจในอาวุธนั้นได้คุณสามารถถือโล่ได้หรือคุณใช้มือเปล่าก็ได้แต่คุณถือแบบ2มือจับอาวุธเดียวกันอ่ะไม่ได้ถือเกรทซอร์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเป็นมือเดียวกับอีกมือนึงว่างหรือถือโล่แต่ผมใช้ทูเวพอนไฟติ้งแน่นอนเพราะอะไรเมื่อคุณโจมตีด้วยมือที่ไม่ถนัดอ่ะออฟแฮนด์ด้วยโบนัสเนี่ยคุณเอาพลังmodifier คุณมาบวกด้วยเอา dex มาบวกด้วยของเราที่โจมตีหน้าไม้แปลว่าหน้าไม้ hand crossbow 2มือผมอะดาเมจเท่ากันแปลว่าไม่มีการพูดว่าโบนัสแอคชั่นโจมตีเบาลงไม่อันนี้โจมตีเท่ากับแอคชั่นหลักเลยดังนั้นผมจะใช้แอคชั่นหลักเป็นอะไรก็ได้โบนัสเป็นอะไรก็ได้ยังไงก็ตีเท่ากันผมใช้เป็น two weapon fighting นะครับเราอยากดิฟไปไฟเตอร์เอาบวก2ไอ้นั่นจังเลยวะบวก2 archery อันนี้ไม่รีเพทนี่ไงแต้มสุดท้ายเราจะขึ้นบาท4หรือว่าจะขึ้นเป็นไฟเตอร์ก่อนก็ยังได้สมมุติถ้าเราเป็นบาท4เราจะได้แคนทิปกากๆ1อันแล้วก็สเปลที่มีประโยชน์เพิ่มมาอีกอันนึงก็เผื่อไว้อะไรอย่างงี้เฮ้ยอย่างงี้แปลว่าเราก็จะมี C invisibility อ่ะดิเฮ้ยนี่เขาเรียกว่า one stop service นะเนี่ย until long rest ไม่ต้องคอนเซนเทรตคุณเห็นยันชาติหน้าแอสเซเรียนคุณจะทำทุกอย่างไม่ได้นะเว้ยแต่ทำไปแล้วโอ้โหบาทคุ้มดีว่ะคราวหน้าเล่นบาทดีว่ะหมายถึงว่าเรียนดีของจริงผมไปเปิดโต๊ะเล่นบาทบ้างดีว่ะโอ้โหคุ้มอ่ะคือทำอะไรก็ได้คือเข้าใจว่าสเปลสล็อตเขาน้อยนะแต่ว่าเฮ้ยมันคุ้มอยู่นะมันทำอะไรก็ได้อันนี้ผมเลือกอะไรดีอ่ะเลือกไอ้ชาร์ปชูตเตอร์เหมือนเดิมแล้วกันนะจะได้เอามายิงลุ้นๆเอาเดินไปคุยแทนเลยก็ได้ถูกต้องเพราะว่าเป็นคาริสมานะครับหมายถึงว่าไปคุยแทนไอ้อินิกมาเลยใช่ไหมไม่ผมไม่อัพไอ้สกิลมาเลยผมเอาคาริสมาตัวนี้มายิงอย่างเดียวชาร์ปชูตเตอร์นะครับไปโอ้โหนานกว่าจะเสร็จโหไม่คุ้นชินกับการที่มีเวทเยอะๆงี้เลยมีไซเลนซ์ว่ะโอ้ไล่เวทไม่ได้ไม่โปรฟิเชียนชิลอ๋อเนื่องจากผมไม่มีไฟเตอร์แล้วไงมันเลยต้องเอาพวกโล่พวกนี้ออก